าวเหนื่อยแต่มีกำลังใจจากแฟนบอลคนไทยแฟนชาวไทยนะครับขอบคุณแฟนบอลชาวไทยขอบคุณแฟนชนิดชาวไทยยังไงขอบคุณค่ะชนิดชาวไทยด้วยนะวันนี้เกมเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะตั้งแต่น้องเพียสลักนกแล้วก็โค้ชทุกๆคนนะคะถ้าทุกคนไม่ได้ตั้งใจแล้วก็พวกเราตั้งใจเต็มที่อะค่ะถ้าแบบไม่ขาดคนใดคนหนึ่งก็คงวันนี้ก็คงไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยพวกวันนี้พวกเราก็ทำเต็มที่อะค่ะมีกดดันอะไรบ้างครับวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าสกอร์จะแบบ6-0 6-2เงี้ยแต่ว่าเขาก็กลับมาได้เสมอเพราะว่าเขาแบบเป็นรองอะไรเงี้ยเขาไม่มีอะไรจะเสียเงี้ยค่ะเราเหมือนท่านน้องว่าค่อนข้างเหมือนแบบมีหวังมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็กดดันมากกว่าแต่วันนี้ก็ดีใจที่ผ่านมาได้ค่ะแล้วที่เหลืออีกในหลายรายการที่เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวน้องเพียสกับน้องนกก็จะเล่นประเภทหญิงเดี่ยวกับหญิงคู่อะค่ะแล้วก็ตัวแทมมี่เองจะเล่นหญิงคู่กับคู่ผสมก็ยังเหลืออีกหลายเหรียญแล้วก็วันนี้ก็ดีใจได้เหรียญแรกก็เป็นกำลังใจค่ะก็คิดว่าคงจะพยายามเต็มที่ในแมตช์ทุกแมตช์ที่จะถึงเนี้ยค่ะฝากไปถึงคนไทยค่ะรักฝากค่ะรักเพียรฝากขอบคุณคนไทยค่ะก็อยากจะฝากขอบคุณกองเชียร์แล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาแล้วก็มันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราทำให้เต็มที่ที่สุดไหนอะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เชียร์เราแล้วก็พวกพี่ทุกคนก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็รวมถึงตัวรักด้วยแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะแข่งขันสู้ๆนะครับแข่งขันสู้ๆแข่งขันสู้ๆครับการแพ้ไทยThe National Anthem of Thy